ลับดอตรกาบากประชนูตามประปอนดิจิทัลกมปงเมงกาการลางตูเตียงสกอลูการบากประชนูตามประปอนดิจิทัลคือสำหรับเตลเลอร์ประชนูได้ตัวตรวจดาวปรามัตชูบายอิเล็กทรอนิกส์หรือมัตชูบายดิจิทัลโดยจิกาไปประติแกนในธนาคารบันตูตรวจประจิมุนหรือบันประบีวอดหรือแกนในแฮรังกระทุตามตู้รศัพท์การตัวต่อประชนูตามประปอนดิจิทัลกำปองตัวตัวบานการตัวตัวสกอลจานเตอร์จานเตอร์ทำเป็นเพียบฉับรหัสดำลาเพียบนั่งประสบเพียบได้จรวงจำนายถั่วอัปราสาล้างเนื้อดำนาคาชีวกรรมนั่งเลือกกำปองในโยชกจีปิเซเนี่ยได้เงยร้องครูการตัวต่อประตามประปอนดิจิทัลเกิดจิตดำนาสายประกอบด้วยประสบเพียบนั่งในรัตระเพียบสำหรับโรงจักรสากรีนีนีวิมินรัตเพียบบางการประสบเพียบระบอบดำนาคาชีวกรรมกับบรรทอจำนายบังการผลิตภาพดำลาภาพนั้นสวัสดิภาพสำหรับกรรมกรในโยชกวิอานัญญาอเมริกาตัวตัวประชนูกรุบจำนวนหนึ่งเตียงตัวมีเพียบเงี้ยสโรจิงมุนมีสวัสดิภาพจิงมุนนั้นบังการการเงยลวดฉะเนียนี้หายพ่อตั้งในการตัวตัวประชนูตามดิจิทัลอายกมาปราปราบานในขนมการเงยมีนวิวิทเตะโตนังการตัวตัวนังการปราปราเสวากรรมให้แรงกระทบพลอยกาอัตราประหยัดอย่างนู้หนึ่งการอธิปโอลเชียแตะปริมาในเปลือกการพลับโดมัตชูบายตัวตัวประชนูปีสักระเติมประปอนดิจิทัลนี้ทุลางประกอบดำเนินการตัวตัวคอเตอร์การตัวตัวประชนูตามประปอนดิจิทัลมีจำนวนคอเตอร์ในเปลือกการอนุวัตมีการอนุลามตามฉบับชีตมีการตรวจพินิจกลกาหนึ่งการในนวมเนียได้แปะปวนในโครงการตัวตัวตามประปอนดิจิทัลดำเนินจำนวนคอเตอร์ปริยาบันเฮรันวัตถุหนึ่งการการเปลี่ยนเตติชนปัญหาจิจารันตรเลือกโยกมาพิจารณาดำใบทินิบานในการพลับโดได้เมนจำนวนข้อตรกูที่มวยคือจุมเรือกกรรมกรในโยชกูมินสุดเลือกลางปีมัตชูบายในการตัวตัวประชนูลเลือกแรงแต่การในได้เวทระบางกำหนดมอกในฉบับหรือการปรองเปรียงจอจานชีรูมวยชิมวยในโยจูปูเกโกแต่เมนสุดอาจจะเลือกเนี่ยรอเสวากรรมแห่งวัฒน์ดำใบบางนั่งเรศาประชนูลระบบปูเกที่ปีคือเพียบเงยสรุลหนึ่งสวัสดิภาพระบบประชนูสำหรับกรรมกรในโยชกการตัวตัวประบิวรระบบกรรมกรในโยชกกู้แต่ตัวลางเตียงตรวจหายกรรมกรกู้แต่อัดดอกหนึ่งประประประชนูปุ่เกตามประปอนดิจิทัลดาวสวัสดิภาพเงยสรุลโรฮะหนึ่งมิ้นดำลายซ้ำรุมวิธีในการนี้นี้กู้ตรบานดัชนีหนึ่งอนุวัตดำใบกาปีกรรมกรในโยชกปีการชอบเบาหนึ่งบำราบำราขอที่3คือดำลาภาพនិងការការពារតនន័យកម្មករនិយោជិតគួរទទួលបានព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវលើការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេក៏ដូចជាចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយន្តការចាំបាច់នានាគួរត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីធានាថាតនន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងតនន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេគឺត្រូវបានការពារទី4គឺការទទួលបានឱកាសដូចគ្នានិងស្មារតីគ្នារវាងកម្មករនិងកម្មការិនីពីភាគីនិយោជកនឹងភាគីអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទី5គឺលក្ខខណ្ឌអំណោយផលនានារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជាទូ ATM ឬភ្នាក់ងារធនាគារឬភ្នាក់ងារផ្ទេរផ្ញើប្រាក់ចល័តគួរតែត្រូវបានអភិវឌ្ឍឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កម្មករនិយោជកគួរទទួលបានការអប់រំផ្នែកប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ផងដែរដើម្បីអាចឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល